มันบล็อกไอจีไงทำไมพี่ยาถึงไม่เปิดให้เขาแจ้งไม่เปิดก็ชอบมาคอมเมนต์อะไรแบบไร้สาระเปิดมันเลอะเทอะคือบล็อกก็ดูได้เปิดเถอะรำคาญเฮ้ยโอ้โหเห็นแล้วจะบล็อกกันทำไมเขาบอกว่าหุ่นเสียมากพี่เป็นคิดอย่างไรไหมครับของหุ่นพี่ยาเฮ้ยจริงๆตอนเนี้ยพี่ยามีงานบอกพี่เป็นไว้ว่าอยากจัดทำละครมากพี่เป็นเป็นไหนถูกไหมยาวขอไม่ให้หรอกค่ะเพราะว่าก็ไม่ชอบพี่ทำทำไมล่ะคะละครน่ะเหรอหมายถึงละครหรือว่าหนังอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกไม่ต้องทำหรอกเนี่ยเวลาจะทำอะไรคือเขาถนัดเรื่องอื่นมากกว่าธัญญาถนัดเรื่องอาหารเสริมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ล่าสุดพี่ย่ากับพี่หนิงเขามีดองแล้วนะแปลงห่วงไหมอ่ะสวยขึ้นอะไรคือไม่ดูอ่ะไม่ดูหรอเขาไม่ชอบแต่ล่าสุดพี่ย่าลงรูปเลยนะลงรูปติดเลยมันบล็อกไอจีไงทำไมพี่ยาถึงไม่เปิดให้เขาจะไม่เปิดก็ชอบมาคอมเมนต์อะไรแบบไร้สาระเปิดมันเลอะเทอะคือบล็อกก็ดูได้เปิดเถอะรำคาญไม่ชอบมาคอมเมนต์อะไรแบบตอนนั้นลูกไปเกาหลีแล้วตกลงกันแล้วเรียบร้อยแล้วตัวเองก็เหมือนสติสตังไม่ค่อยดีมาตามหาลูกใน IG เราก็แบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยบล็อกเลยดีกว่าเฮ้ยโอ้โหเห็นแล้วจะบอกกันทำไมฮะเห็นเมื่อไหร่เราเห็นเมื่อไหร่เห็นเมื่อวานแหละรู้สึกไงครับว่าเขาบอกว่าหุ่นเสียมากพี่เป็นคิดอย่างไรไหมครับความหุ่นพี่ยาเฮ้ยเด็กแปดขวบหยอกกันดีพี่ยาพูดถึงโปรเจกต์นี้ก่อนมายังไงโยคะของเราเนี่ยก็จริงๆคือปีนผ้ากับกูเล้งมาก็จะ10ปีแล้วค่ะแล้วบวกกับเรามีโปรเจกต์ของตัวเองทำแบรนด์ค่ะแบรนด์ยาลิยาซึ่งเราก็จะออกตัวไฟเบอร์เป็นตัวแรกก็เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ปีนผ้ามาตั้งนานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่เคยทำคอนเทนต์อะไรที่เกี่ยวกับในสิ่งที่เราหลงรักมันอะแล้วก็ในการดูแลตัวเองมันก็เริ่มมาจากการปีนผ้าด้วยแหละก็เลยคุยกับครูเลงว่าอยากที่จะเอาเนี่ยการปีนผ้าเข้ามาอยู่ในคอนเทนต์แล้วก็เลยได้มาเนี่ยล่ะค่ะแสดงว่าหุ่นที่เห็นก็คือหุ่นจริงไม่ได้มีผ่านการรีทัชใช่ยังไม่ได้รีทัชเลยค่ะ เพราะว่ามันด้วยการใส่ชุดออกกำลังกายและการอยู่บนผ้ามันแบบมันต้องดูแลตัวเองจริงอ่ะไม่งั้นมันจะหกปลิ้นตรงนั้นปลิ้นตรงนี้จริงค่ะก็เลยเนี่ยแหละเอาการปีนผ้าเข้ามาซึ่งมันเป็นศิลปะที่สวยงามแล้วก็ใช้ความแข็งแรงโพสต์ไปฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับดีมากเลยค่ะก็อย่าให้มันมากไปกว่านี้แล้วกันนะนี่เป็นหวังหรอเป็นหวังไม่เป็นห่วงป้าป้ากลับไปก่อนคุยจบยังคุยจบยังพี่เป๊กจบไปพี่เป๊กกับพี่เป๊กเห็นพี่เป๊กรู้สึกยังไงกับภาพนี้หุ่นเลนก็โอเคแหละเป็นยังไงพอเห็นหุ่นยิ่งรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อมันเห็นอยู่แล้วไม่ได้ตื่นเต้นเลยคือก็เนอะแต่พี่ธัญญาได้ฉายาไหมนะครับธัญญาภรรยาทายาพี่เอกตั้งให้เลยนะยาฆ่าหญ้าเลยนะยาฆ่าหญ้ากี้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าหญ้าทายาขอยาทายาทันยาทายาอยู่บนใครตั้งให้อ่ะพี่เอกไทยรัฐอ๋อเหรอไปคิดอย่างนั้นไหมครับเพราะว่าดูท่าในแต่ละรูปคือแบบฉีกนู่นฉีกนี่นั่นก็น่าจะยากจริงนะลองบ้างไหมเดี๋ยวไปลองกันไหมให้กูเล้งสอนท่ายากๆเนี่ยเดี๋ยวกูเล้งสอนอันนี้ลองอะไรคะออกกำลังกายหรือลองอะไรขึ้นท่าเลยค่ะลองท่ายากลองท่าเราเห็นว่าเป็นท่ายากท่ายากติดแฟนบวกมากเลยนะคะปกติแซวเล่นกันแบบนี้ไหมคะกับปุ๊กกี้วันๆไม่ค่อยคุยกันหรอกเดี๋ยวตีกันอันนี้โชว์ค่ะโชว์อย่างนี้แสดงว่าพี่เป๊กก็ต้องห่วงก่อนหน้านี้ห่วงลูกนี่ก็ต้องมาห่วงภรรยาอีกมันก็ห่วงอยู่แล้วห่วงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจริงๆเขาห่วงเยอะไหมพี่ย่าห่วงลูกเราเข้าใจได้อะตอนนี้ห่วงเราถ้าเขาห่วงเราต้องห่วงยังไงห่วงแบบอะไรไร้สาระเขารักเราเขาห่วงเราสวยเราต้องเข้าใจใช่ไหมครับเขาใช่ไหมครับพี่เป๊กเขาอ้อนไหมบอกว่าอยากกดไอจีเถอะไม่มีค่ะไม่มีค่ะ
บทอ้อนไม่มีไม่มีกันเลยค่ะหรือว่าหรือว่ามันถือว่าพี่ย่ามันต้องมีตัวเลขมันหรือว่ายังไงคุณบาโคต้องเปิดไหมโอ้ยไม่ให้เขาขายบะหมี่ไปบะหมี่มาเฟียเอาโปรโมทสิอันนี้ก็ขายไฟเบอร์ไปไปกันมาที่พี่เป๊กเดี๋ยวนะกินบะหมี่เดี๋ยวมันอ้วนต้องไปกินไฟเบอร์ต่อไปดูกันไฟเบอร์ใช่เหมือนพี่เป๊กหลายคนมองว่าทำธุรกิจหลายอย่างถามตรงเลยครับพี่เป๊กร้อนเงินเหรอครับทำนี่กับทำนี่กับทำอะไรอย่างเงี้ยร้อนเงินมากไม่หรอกครับก็มันก็เป็นธุรกิจแบบที่เราถนัดนะที่มันเริ่มใหม่ๆเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่เราถนัดนี่ธัญญาผมทำเรื่องอาหารใช่ไหมธัญญาเป็นทางอาหารเสริมอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เราทำกันอยู่แล้วก็เลยอยากเอามาออกสู่ตลาดบ้างเห็นว่าไปเปิดตลาดด้วยตัวเองเลยใช่ที่ทำไมเราถึงเลือกไปลงพื้นที่เองครับพี่เป๊กก็อยากให้มันอยากรู้อะว่าที่ต่างๆเป็นยังไงอะไรที่ต่างๆมันคนใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูต้องปรับอะไรในหลายๆในหลายอย่างในโปรดักต์พอไปลงพื้นที่จริงๆแล้วมันได้กลับมายังไงบ้างพอทำรีเสิร์ชแล้วมันไม่ได้เพราะว่าตกเย็นก็ลืมหมดเลยต้องมีการคำนวณตกเย็นอะไรยังไงตกค่ำก็ลืมละตื่นมาจะไม่ได้สักเรื่องไม่งั้นครึ่งปีหลังเราวางแผนกับมาเฟียหรือยังไงบะหมี่คือบะหมี่ของเราก็จะ PR เต็มๆตอนประมาณเดือน10เดือนตุลาครับเพราะว่าอยู่ในเรื่องลายผลิตตอนนี้ไปโฟกัสเรื่องไฟเบอร์ธัญญาก่อนแล้ว